สวัสดีครับวันนี้มาทำแบนด์อีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าแบนด์เก่าเนี่ยก็ที่ร้านเดิมนะครับร้าน Smart Eye ของปุ๊กนะครับผมร้านเดิมนี่นะครับอันนี้แบนด์เก่าแล้วอีกอันเป็นยี่ห้อ Lindberg นะครับร้านดีด้วยนะครับคุณปุ๊กแล้วก็คุณทิพย์พนักงานทุกคนดูแลดีแล้วก็สะดวกผมด้วยเพราะว่าแบนด์เนี่ยต้องเอาที่สะดวกเพราะมันต้องปรับต้องใช้อันนี้ลองได้เลยลองได้เลยค่ะโอเคดิฉันโหโหเอาคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยนะฮะมันเบามากเลยถ้าเทียบกับอันนี้ซึ่งก็เบาอยู่แล้วบอชไทเทเนียมนะเดี๋ยวบอกต่อหน้าเจ้าของร้านเลยนะครับปุ๊บสวัสดีนะสวัสดีค่ะแล้วก็อันนี้เบาเข้าไปอีกอ่ะอย่างนี้เห็นไหมครับค่ะก็คือความที่บาลานซ์ระหว่างโหนกแก้มอะค่ะมันจะต้องผมนี่คือโลเดนสต็อกครับผมอ๋อมีเหมือนเดิมไหมนะมีเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวการ์ดเป็นสวิตช์การ์ดนะครับนี่นะครับลินเบิร์กรุ่นไหนนะครับอ๋อรุ่นอะไร MRT อะไรรุ่นอะไรจังไทเทเนียมนะฮะริมค่ะริมอ๋อรุ่นริมค่ะริมครับไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นเลยไทเทเนียมทั้งเส้นเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแว่นต้องปรับอย่างเงี้ยแหละครับผมบอกต้องเอาร้านที่คือไม่ใช่ดูแต่ว่าราคาถูกไม่ได้ดูอะไรต้องดูบริการหลังการขายด้วยนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็คุณภาพดีบริการดีแล้วก็ใกล้กับภูมิลำเนาผมก็สามารถที่มาได้แป๊บเดียวตัวนี้ลินเบิร์กนี่เป็นไทเทเนียมชิ้นเดียวทั้งเส้นเลยโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาได้นะครับที่ Smart Eye 02-111-3912นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันนะครับรีวิวร้านแว่นตา Smart Eye นะเป็น Lindberg นะครับอันนี้เป็นแว่นตาอันที่3ของผมแล้วนะครับเพราะว่าอันแรกหายไป ก็นี่ที่ใส่อยู่นะครับก็คืออ่ะนี่ที่ใส่อยู่ก็คือแว่นตา Lindberg Air Titanium นะครับเป็นรุ่นริมนะครับรู้สึกจะเป็นสีดำมั้งประมาณนี้นะครับก็อ่ะถอดให้ดูนะครับป้าบมาให้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นลวดเส้นเดียวอย่างเงี้ยครับเป็นลวดเส้นเดียวแล้วก็ข้อดีก็คือมันเบาเหลือเกินบางทีใส่แล้วก็ลืมว่าใส่นะครับข้อเสียก็คือคุณต้องใส่2ต้องใส่2ข้างแล้วก็ประมาณนี้ให้ตรงเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ใส่ให้ตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรคือเดิมเนี่ยผมใส่ตัว Porsche Titanium นะครับก็เบามากอยู่แล้วเนาะแต่ว่านี่ก็เบาเข้าไปอีกผมต้องใช้ต้องตัดมาเพิ่มเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมครับแล้วพอใส่แว่นบลัชถ้ามันหายเนี่ยผมเรื่องใหญ่เลยนะครับก็เลยต้องตัดมาเพิ่มนี่ก็เป็นกล่องเขานะฮะก็ปกติมาตรฐานนะใช้ได้เป็นกล่องผ้าเป็นกล่องยางแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็มีผ้าให้นะครับผ้าเขาให้ของเขานี่แหละแต่ผมไม่ได้แกะออกมาใช้นะครับเพราะว่าเสียดายก็เลยใช้ผ้าของโรเดนสต็อกนะครับของเยอรมันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสเปคตาของผมนะครับประมาณนี้
ป็นรุ่น My Life 2ใส่สบายมากตอนนี้คือใส่ตลอดทั้งวันเลยซึ่งทำให้ตามันชินนะครับนะก็แย่หน่อยเพราะตาชินแล้วพอถอดแล้วแบบโอ้ยจะลืมตาไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่ะให้compare นี่คือ Lindbergh อ่ะเสร็จแล้วลองดูนะครับนะอันนี้ใส่ง่ายเป๊ะแต่ว่ามันก็จะมีความด้วยความเบาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็คือแว่นอยู่บนหน้าของผมส่วน Lindbergh เนี่ยนะครับส่วน Lindbergh เนี่ยก็ยิ่งใส่ง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันเบามากเลยนะฮะต้องใส่สองข้างนะฮะประมาณเนี้ยนะครับเป็นไงใช้ได้ไหมนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวขยื่นเข้าใกล้นะซื้อที่ร้าน Smart Eye นะครับซื้อที่ร้าน Smart Eye ที่ Pasio กาญจนาพิเศษก็ถ้าชอบก็ไปซื้อนะครับไปลองคุยก่อนอ้ออย่างแรกผมบอกก่อนอย่าไปต่อราคาเลยอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือไปลองไปวัดสายตาไปลองไปหาคุณปุ๊กคุณเรียบคุณชินคุณทิพก็ได้นะไปลองก่อนแล้วก็ดูว่าชอบแบบไหนแล้วเลนเนี่ยมันจะเข้ากับตัวเลนเนี่ยมันจะเข้ากับตัวกรอบไหมนะครับแล้วก็ดูแนวแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยต่อราคาเขาเยอะๆนะเยอะๆนะครับต่อเยอะๆเขาให้ได้เท่าไหร่ตกลงตรงไหนอย่าลืมว่าต้องมีบริการหลังการขายนะครับทุกร้านต้องมีบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขามีกำไรบ้างแล้วก็มาดูบริการหลังการขายซึ่งร้านนี้นะครับคุณปุ๊กคุณชินทุกคนอะบริการหลังการขายได้อย่างดีมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านแว่นตา Smart Eyes ที่ Pasio ถนนกาญจนาภิเษกนะครับขอบคุณมากครับไปแล้ว